รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีมะเขือเทศเยอะมากๆในครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอามะเขือเทศของเราเนี่ยมาทำเมนูกันค่ะเราจะเอามะเขือเทศที่เรามีเนี่ยนะคะเป็นมะเขือเทศสดเนี่ยเอามาลวกปอกเปลือกแล้วก็เอามาทำซอสกันเจ้าซอสตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะเราจะสามารถเก็บเอาไว้เป็นเบสสามารถเอาไปทำเป็นพาสต้าซอสหรือมาทำเป็นพิซซ่าก็ได้ง่ายๆเอาล่ะวันนี้เราจะเอามะเขือเทศของเรามาทำเป็นคองกาเซ่คองกาเซ่เป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือทำให้เขาเม็ดออกไปแล้วก็เอาเปลือกออกไปด้วยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเบสิกเลยค่ะสำหรับการทำซอสเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้มะเขือเทศทั้งเปลือกเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเอาไปผัดหรือเอาไปเคี่ยวแล้วเนี่ยตัวมะเขือเทศของเราจะยังเหลือเปลือกๆเวลากินเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในคอได้มะเขือเทศมา1ลูกสิ่งที่ต้องทำนะเราจะเห็นข้างล่างเขามีขั้วเจ้าขั้วเนี่ยจะทำให้เปลือกมันหลุดออกยากอันนี้ใช้มีดปอกนะคะหรือ paring knife เนี่ยนะคะช้อนเขาแบบนี้หลังจากปอกเขาแบบนี้แล้วตัวก้นมะเขือเทศเนี่ยนะคะเราเอามีดของเราเนี่ยบากเขาแบบนี้แค่บากเขานะให้เขามีรอยวิธีนี้จะทำให้เวลาโดนความร้อนแล้วเปลือกของเขาเนี่ยจะงอขึ้นมาทำให้เราดึงเปลือกออกมาง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะน้ำเดือดๆนะคะเอามะเขือเทศของเราใส่ลงไปเลยดูว่าพอเปลือกของมะเขือเทศเราเนี่ยเริ่มปริยกขึ้นมาแช่น้ำเย็นจัดๆเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะตัวเปลือกของเขาเริ่มปริแบบนี้จากนั้นเรายกลงมาทิ้งในน้ำเย็นสักครู่เดียวถ้าไม่ทิ้งในน้ำเย็นเนี่ยมันปอกลำบากมากเพราะมันจะร้อนแบบร้อนจัดเลยค่ะเราต้องการหยุดไม่ให้เขาสุกต่อเนาะจากนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันออกมาง่ายมากๆเลยเปลือกเขาจะหลุดแบบนี้แล้วก็หลังจากได้มะเขือเทศแบบนี้มาเสร็จแล้วเราก็จะบีบเขาแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเม็ดเขาออกมาหมดเลยแล้วเนื้อมะเขือเทศก็ยังสวยอยู่เป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยคุณดูสิเนี่ยมะเขือเทศยังคงเป็นทรงอยู่หลังจากเราได้เนื้อมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศจริงๆมาใช้แล้วเนี่ยเราก็หั่นเขาค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้อันนี้เล็กใหญ่ไม่มีปัญหาเลยนะหลายๆคนก็จะเอาเนื้อมะเขือเทศตัวนี้อาจจะไปใส่น้ำมันมะกอกใส่โหระพาแล้วก็กินกับขนมปังกรอบๆก็ได้เป็นบรูเชตต้าก็ได้เหมือนกันหรืออย่างวันนี้เราจะเอาเจ้าเนื้อมะเขือเทศเนี่ยนะคะมาทำซอสต่อโอเคเราจะได้เนื้อมะเขือเทศสับละเอียดแบบนี้โดยที่ไม่มีเปลือกแล้วก็ไม่มีเม็ดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อมะเขือเทศสับละเอียดอันนี้เนี่ยนะคะไปทำซอสกันหอมใหญ่ของเราสุกแล้วล่ะจากนั้นนะคะเราใส่อันนี้นานาจะนิยมเองคนเดียวนะแต่ว่าบอกว่ามันค่อนข้างดีเลยเราเอาโทเมโทเพสใส่ลงไปก่อนผัดโทเมโทเพสของเราลงไปให้สีเขาเกิดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่มะเขือเทศตัวอื่นๆลงไปอันนี้จะทำให้ตัวซอสของเรามีสีที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ดูน่ารับประทานสำหรับนานาว่าเก็บเป็นเดือนได้นะแต่ก็มันไม่เคยถึงเลยอ่ะคุณผู้ชมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงปลาทอดกรอบมาฝากค่ะใส่ปลาทับทิมหั่นเต๋าลงในภาชนะ
โรยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดใบชะพลูผักกาดขาวกรีนโอ๊กเส้นหมี่ขาวลวกและปลาทับทิมที่ทอดไว้รับประทานกับขิงอ่อนหั่นเต๋ามะนาวหั่นชิ้นเล็กตะไคร้ซอยหอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูสวนซอยถั่วลิสงอบสุกและใบสะระแหน่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงปลาทอดกรอบเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้ทอดสมุนไพรใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนทอดเป็ดพะโล้จนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในกระทะตั้งไฟคนผสมจนเดือดข้นและเหนียวใส่เป็ดพะโล้ที่ทอดไว้ลงคลุกให้ทั่วดีปิดไฟยกลงตักเป็ดพะโล้ทอดสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดหอมเจียวและกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ